What could he be doing in the basement that he needs to hide from his daughter? Hi. Caleb. Nice to meet you. What's your dad's job? Why is he working in the basement? He said he was a surgeon, but I've never seen him work in the hospital. Only in the basement. Last night, I got these marks. Bite marks? Is there a bite mark? คำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กๆไม่ควรลอกเลียนแบบและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมวิดีโอกันได้เลยเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมน็อตเอนเทนวันนี้พวกเขาได้รับรายงานจากเด็กสาวอายุ19ปีเธอมีชื่อว่าเคลล่าเธออาศัยอยู่กับพ่อของเธอและพ่อของเธอเขาก็ทำงานอยู่ในห้องใต้ดินของบ้านเคลล่ายังบอกอีกว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านของเธอในเวลาตอนกลางคืนเช่นเสียงกรีดร้องและเสียงเกาที่ดังออกมาจากห้องใต้ดินเคลล่าเลยส่งวิดีโอนี้มาให้พวกเขาดูเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นความจริงนะครับงั้นเราไปดูวิดีโอกันดีกว่าต่อมาเคลล่าบอกว่าเธอไม่ได้ไปที่ห้องใต้ดินตั้งแต่เธอถ่ายวิดีโอนี้และพอพ่อของเธอรู้ว่าเธอแอบลงไปที่ห้องใต้ดินเขาก็ตกใจมากและตอนนี้พ่อของเธอก็ได้ล็อกประตูห้องใต้ดินไว้แล้วแต่ปัจจุบันพ่อของเคลล่ากำลังเดินทางไปข้างนอกเธอเลยอยู่บ้านคนเดียวมันเลยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่พวกเขาจะได้เข้าไปตรวจสอบคืนนี้พวกเขาเลยจะขับรถออกไปที่บ้านของเคลล่าเพื่อพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องใต้ดินกันนะครับเวลา 5:02 น.ทั้งคู่ก็เริ่มขับรถออกเดินทางเพื่อไปที่บ้านของเคลล่าระหว่างขับรถเดินทางไปที่บ้านของเคลล่าเชสเตอร์ก็ได้หันไปถามดาร์กว่าวิดีโอที่เคลล่าส่งมาให้พวกเราดูนั้นทำให้เขากลัวจริงๆและเหมือนพ่อของเคลล่ากำลังแอบทำอะไรบางอย่างอยู่ในห้องใต้ดินซึ่งพ่อของเธอต้องการซ่อนมันไว้ไม่ให้เคลล่ารู้ดาร์กพอได้ฟังก็ตอบว่าใช่พ่อของเธออาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวแต่พวกเราก็ต้องรู้ให้ได้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องใต้ดินนั้นพูดจบดาร์กก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเวลา 5:36 น.เชสเตอร์ก็ร้องบอกให้ดาร์กจอดรถเพราะพวกเขาขับรถมาถึงหน้าบ้านของเคลล่าแล้วดาร์กพอได้ยินว่าถึงหน้าบ้านของเคลล่าแล้วเขาก็รีบจอดรถจากนั้นก็เดินลงจากรถและเดินตรงไปที่หน้าประตูบ้านต่อมาทั้งคู่ก็เดินมาหยุดที่หน้าประตูบ้านแล้วดาร์กก็ยื่นมือไปเคาะที่ประตูสักพักเคลล่าก็เดินมาเปิดประตูต้อนรับทั้งคู่ดาร์กพอเห็นเคลล่าเขาก็พูดทักทายเธอและพอพูดแนะนำตัวเองเสร็จดาร์กก็ถามเคลล่าว่าพวกเขาขอเข้าไปข้างในบ้านเพื่อนั่งพูดคุยกับเธอได้ไหมเคลล่าได้ฟังก็ตอบว่าได้ทั้งคู่พอได้ยินแบบนั้นก็ค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านของเคลล่าเวลาเที่ยงคืน2 นาทีเคลล่าพอพาทั้งคู่เดินมานั่งข้างในบ้านแล้วดาร์กก็พูดขอบคุณเคลล่าที่เธอชวนพวกเขาเข้ามาและให้พวกเขามานั่งพูดคุยกับเธอจากนั้นดาร์กก็เริ่มถามเคลล่าว่าเธอช่วยอธิบายให้พวกเขาฟังเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเคลล่าก็ตอบว่าเธอคิดว่ามีบางอย่างอาศัยอยู่ที่ชั้นใต้ดินของเธอดาร์กพอได้ฟังก็ถามเคลล่าตอบว่าเธอคิดว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องใต้ดินใช่ไหมเคลล่าก็ตอบว่าใช่เพราะเธอได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวไปมาจากที่นั่นและเมื่อคืนนี้เธอคิดว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องของเธอที่ใต้เตียงดาร์กพอได้ฟังก็บอกเคลล่าว่าเธอดูหวาดระแวงไปหน่อยแต่ทำไมเธอถึงคิดว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาในห้องของเธอล่ะเคลล่าพอได้ฟังเธอก็ยกแขนมาเปิดรอยแผลให้ทั้งคู่ดูแล้วบอกทั้งคู่ว่าเมื่อคืนเธอได้รอยเหล่านี้มาดาร์กพอได้เห็นรอยนั้นเขาก็หันไปถามเชสเตอร์ว่านี่มันคือรอยอะไรเชสเตอร์ Chester พอดูก็ตอบว่ามันเหมือนรอยกัดดาร์กพอได้ฟังเขาเลยหันไปถามเคลล่าว่าเธอโดนตัวอะไรมาเคลล่าก็ตอบว่าเธอไม่รู้ดาร์กพอได้ฟังเขาก็บอกเธอว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าเธอโดนกัดเพราะนั่นอาจเป็นเพียงรอยขีดข่วนจากบางสิ่งบางอย่างบนเตียงของคุณเคลล่าพอได้ฟังเธอก็บอกดาร์กว่ามีอีกเรื่องคือเธอเห็นอะไรบางอย่างในตู้เสื้อผ้าของเธอและเมื่อ 2-3 คืนที่ผ่านมาเธอก็เริ่มรู้สึกวิงเวียนหัวและเธอสาบานว่าเธอเห็นอะไรบางอย่างคานออกมาจากที่นั่นดาร์กพอได้ฟังเขาก็หันไปถามเคลล่าว่าเธอแน่ใจหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่แค่ความฝันเคลล่าก็ตอบว่า
เธอไม่รู้แล้วเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายเชสเตอร์พอได้ฟังเขาก็บอกเคลล่าว่าเธอกำลังตอบไม่ตรงคำถามแล้วเชสเตอร์ก็พูดต่อว่าเขาอยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในชั้นใต้ดินดาร์กที่นั่งฟังอยู่ก็ตอบว่าใช่จากนั้นดาร์กหันไปถามเคลล่าต่อว่าพ่อของเธอทำงานอะไรทำไมถึงทำงานในห้องใต้ดินเคลล่าก็ตอบว่าพ่อของเธอบอกว่าเขาเป็นหมอผ่าตัดแต่เธอไม่เคยเห็นเขาทำงานในโรงพยาบาลเลยเขาทำงานแค่ในห้องใต้ดินเท่านั้นเชสเตอร์พอได้ฟังเขาก็พูดขึ้นว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยจากนั้นดาร์กหันไปบอกเคลล่าว่าเธอไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะพวกเราจะอยู่ที่นี่ทั้งคืนและพวกเราจะติดตั้งกล้องไว้รอบๆบ้านเพื่อพวกเราจะได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นพูดจบดาร์กก็บอกให้เคลล่าเธอเข้าไปนอนตามปกติเดี๋ยวพวกเขาจะรออยู่ในรถเพื่อคอยดูกล้องพวกนี้ว่าจะเกิดอะไรไหมเคลล่าพอได้ฟังแบบนั้นเธอก็ตอบตกลงจากนั้นดาร์กก็เรียกให้เชสเตอร์เดินตามเขาออกมาเพื่อเริ่มติดตั้งกล้องกันนะครับต่อมาทั้งคู่ก็เริ่มเดินไปติดตั้งกล้องตามห้องต่างๆภายในบ้านพอติดกล้องตามห้องต่างๆเสร็จดาร์กก็เดินตรงไปที่ประตูห้องใต้ดินเพื่อจะเดินลงไปติดกล้องแต่ประตูห้องใต้ดินมันกลับถูกล็อกแถมมันยังถูกล็อกจากด้านในและถ้าคนข้างนอกจะเปิดประตูเข้าไปก็ต้องกดรหัสทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปติดกล้องในห้องใต้ดินได้ทั้งคู่เลยแอบติดกล้องไว้หน้าห้องใต้ดินแทนจากนั้นดาร์กก็เดินตรงไปเคาะประตูห้องของเคลล่าเพื่อจะขอเข้าไปติดกล้องพอดาร์กติดกล้องเสร็จเขาก็เดินไปบอกเคลล่าว่าพวกเขาจะเดินกลับไปที่รถให้เธอนอนหลับได้เลยและพวกเขาหวังว่าเธอจะได้พูดคุยกับพวกเขาในตอนเช้าพูดจบทั้งคู่ก็เดินปิดประตูกลับออกมาจากห้องของเคลล่าต่อมาพวกเขาเริ่มดูกล้องในเวลาตอนกลางคืนเวลา 1:17 น.และตอนนี้พวกเขากำลังรออยู่ในรถพวกเขาได้ติดตั้งกล้องไว้เพื่อพวกเขาจะได้ดูภาพจากกล้องได้ผ่านทางโทรศัพท์ของพวกเขาภาพจากในกล้องตอนนี้มีที่โถทางเดินที่ประตูชั้นใต้ดินและที่ห้องของเคลล่าเชสเตอร์พอได้ฟังเขาก็บอกดาร์กว่าตอนนี้ประตูห้องใต้ดินมันล็อกอยู่และเขาไม่รู้ว่าพวกเราคาดหวังอะไรจากที่นี่ดาร์กพอได้ฟังเขาก็บอกให้เชสเตอร์ทำใจให้สบายแล้วงีบหลับไปได้เลยเดี๋ยวเขาจะปลุกเชสเตอร์เองถ้ามีอะไรผิดปกติเชสเตอร์พอได้ฟังเขาก็ตอบตกลงแล้วเขาก็งีบหลับไปส่วนดาร์กพอนั่งดูภาพจากกล้องไปได้สักพักหนึ่งเขาก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติเขาเลยเผลอหลับไปพอดาร์กเผลอหลับไปได้สักพักกล้องก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ตอนที่มีตัวอะไรบางอย่างมันทุบประตูห้องใต้ดินออกมาพอมันคานออกมาเห็นกล้องที่ทั้งคู่แอบติดไว้มันก็ส่งเสียงร้องมาดังมากจนทำให้กล้องขยับและตกลงพื้นหลังจากที่กล้องตกลงพื้นแล้วกล้องก็ได้จับภาพตัวมันได้แบบชัดๆได้คือตัวมันเหมือนคนต่อตัวกัน2คนลักษณะคล้ายตะขาบและตอนนี้มันกำลังคานไปตามถงทางเดินจากนั้นมันก็ผลักประตูเข้าไปในห้องเคลล่าแล้วคานเข้าไปใกล้ๆตัวของเคลล่าที่กำลังนอนหลับอยู่เวลา 2:18 น.เชสเตอร์ก็ได้ตื่นขึ้นไม่เห็นดาร์กเผลอหลับเชสเตอร์พอเห็นแบบนั้นเขาก็รีบคว้าโทรศัพท์ดูเขาก็เห็นว่าตอนนี้กล้องที่ติดไว้หน้าห้องใต้ดินมันตกลงพื้นเชสเตอร์พอเห็นแบบนั้นเขาเลยรีบปลุกดาร์กและถามว่าทำไมอยู่ๆกล้องมันถึงตกลงพื้นดาร์กที่เพิ่งตื่นก็ตอบว่าเขาไม่รู้เชสเตอร์พอได้ฟังแบบนั้นเขาเลยบอกให้ดาร์กลองกดไปเช็คดูภาพจากกล้องในห้องเคลล่าแต่พอดาร์กกดเข้าไปดูภาพจากกล้องในห้องเคลล่าทั้งคู่ก็ต้องร้องตกใจเพราะตอนนี้มีตัวอะไรบางอย่างกำลังดูดพลังเธอแถมเคลล่าก็นอนไม่รู้สึกตัวด้วยทั้งคู่พอเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งออกจากรถแล้ววิ่งกลับไปช่วยเคลล่าในห้องพอทั้งคู่วิ่งไปถึงก็เห็นว่าตัวประหลาดยังอยู่ในห้องเคลล่าอยู่ดาร์กพอเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบอุ้มตัวเคลล่าออกมาพอหนีออกมาจากในห้องได้แล้วดาร์กก็รีบวางตัวเคลล่าลงและปลุกให้เธอได้สติพอเคลล่าเธอได้สติแล้วดาร์กก็รีบจุงมือเธอวิ่งหนีออกมาจากนั้นทั้งหมดก็รีบพากันวิ่งหนีขึ้นรถแล้วดาร์กก็รีบขับรถหนีออกมาจากนั้นดาร์กพอเห็นว่าเคลล่าเธอกำลังงงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเลยหันไปถามเคลล่าว่าเธอรู้สึกโอเคไหมแต่เคลล่าก็ไม่ได้ตอบเพราะเธอกำลังงงๆอยู่ดาร์กเลยพูดบอกเธอต่อว่าเดี๋ยวพวกเขาจะพาเธอไปที่ไหนสักที่ที่มันปลอดภัยพูดจบดาร์กก็เร่งเครื่องแล้วรีบขับรถหนีออกไปทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นพวกเขาขับรถพาเคลล่ากลับไปที่บ้านของพวกเขาเพื่อค้างคืนและรายงานเรื่องพ่อของเธอให้ตำรวจสอบสวน
แล้วเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงนะครับเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสนุกหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ